สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox กันนะฮะซึ่งแมปที่พี่พลหยิบมาเล่นในคลิปนี้ก็คือแมปที่มีชื่อว่า Forgotten Memories นะครับหรือว่าเป็นแฟนเกมของ FNAF Freddy นะฮะซึ่งเห็นเขาบอกว่าเกมนี้เป็นแฟนเกมใน Roblox ที่ทำได้ดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆแถมยากมากๆนะครับมาดูกันว่าในคลิปแรกที่พี่พลทำ Forgotten Memory นี้จะไปถึงคืนที่เท่าไหร่นะฮะก็อย่างที่เรารู้กัน FNAF Freddy เนี่ยมันจะเป็นการที่เราเอาชีวิตรอดเป็นในแต่ละด่านหรือว่าแต่ละคืนนะครับถ้าพร้อมแล้วดูสิฮะดูผลโหวตทุกคนเอกฉันท์จัดๆเลยนะ 96% เลยนะฮะแล้วคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมถึง 5.5 ล้านคนแล้วนะฮะซึ่งเกมเนี้ยอัปเดตที่ผ่านมาเพิ่งอัปเดตวันที่ 20 ที่ผ่านมานี่เองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมเขาบอกว่าแนะนำให้เราเล่นกับหูฟังนะฮะเอาไม่เล่นเกมอ๋อไม่ใช่ให้ใส่หูฟังเล่นนะครับ Forgotten Memories ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่พลอัลมอนด์บอนชอบซาวด์เอฟเฟกต์มากเลยเสียงแบบกล่องดนตรีนะเฮ้ยดูดิฉากเริ่มอย่างเจ๋งเป็นแบบรถเสียท่ามกลางกองไฟนะฮะว้าวกดเข้าไปเลยเข้ามาแล้วนะครับ Freddy Fazbear Pizza แค่ฉากตรงนี้ก็ทำได้แบบกินขาดแล้วนะเขาทำรายละเอียดได้ดีมากๆก็เดี๋ยวผมเล่นแบบคนเดียวไปก่อนละกันเนาะมาอ๋อเราเลือกได้ว่าเราจะเป็น Amber หรือจะเป็นเจเลอร์เอาไม่ใช่เจนะฮะหรือจะเป็นหรือว่าจะเป็นเจ้าทราวิสนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่าเจ้าทราวิสเนี่ยหน้าตามันหล่อเหลาเหมือนพี่พลอัลมอนด์บอนเลยเพราะฉะนั้นเราเล่นตัวนี้นี่แหละหยอกเริ่มไปเช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอนนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับไม่งั้นคุณจะเจอจัมป์สแกร์จนขี้หูเต้นระบำจากเสียงกรี๊ดของพี่พลเฮ้ยเริ่มแล้วเฮ้ยจัดไปดิตื่นเต้นนะเนี่ยมาเสียงใส่เทปเหรอใช่ไหมต้องการความช่วยเหลือจากโทนี่ทาโกส Renovating Old Establishment คือจ้างเราไปช่วยเฝ้าใช่ไหมเฮ้ยมีฉากเหรอเฮ้ยอย่างเจ๋งดูหน่อยมีเสียงฝนตกแล้วก็รถซิ่งนะฮะเด็กแว้นไปอันนี้คือเรากำลังขับไปแน่เลยเราเล่นแบบคนเดียวนะครับแต่จริงๆดูดิเนื้อเรื่องมันจะมี4คนนะฮะไปช่วยกันนะครับเฮ้ยแต่เจ๋งมากคุณบอยเดี๋ยวตัดเพลงออกหน่อยนะฮะไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ๋อเขาปิดเพลงให้เราละมาเฮ้ยเราใกล้ถึงหรือยังอ่ะฉันรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฉันก็เหมือนกันฉันไม่ค่อยชัวร์เลยนะเราลงทะเบียนไปช่วยเขาแล้วมันเป็นงานไม่ง่ายๆข้างหลังจะหลับละงานง่ายๆเหรอหาเงินกันหน่อยนะเขากำลังเล่นมุกเหมือนคุยเรื่องเงินกันนิดหน่อยนะฮะอุบปากได้ไหมฮะพวกเธอเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วเหรอคือผมพูดไปฟังไปนะฮะอาจจะฟังไม่ค่อยทันนิดนึงสถานที่แห่งนี้ทำไมมันดูรกร้างขนาดนี้เนี่ยนั่นสิเข้ามาแล้วนะนี่คือสถานที่ที่เราถูกจ้างให้มาเฝ้านะครับดูจากเนื้อเรื่องนะเนี่ยมีเวทีเฮ้ยเฟรดดี้อย่าบอกนะนั่นไงมีใครเปิดปิดไฟฉายอยู่ในตัวเฟรดดี้ด้วยเสียงแบบป๊อปแปะมากเลยเวลาเที่ยงคืนที่ 1โอ้ยตกใจไฟฉายกด F วิ่งกด Shift แล้วก็ตอบสนองกด E โอเคกดปิดได้อะไรอ่ะโอ้เสียงโทรศัพท์เข้าเฮ้ยกดรับได้Hello ยินดีต้อนรับสู่คืนแรกของพวกเธอนะโอ้พูดยาวมากเลยเสียงใครหัวเราะด้วยโอเคในออฟฟิศนี้มีสิ่งสำคัญ2อย่าง1คือคอมพิวเตอร์ของแกอ๋อเป็นกล้อง Securityโอเคทั้งสถานที่แห่งนี้นะฮะจะประกอบไปด้วยกล้องจุดต่างๆของสถานที่แห่งนี้จะสามารถใช้กล้องนี้ดูได้ว่างั้นเถอะ โอเคก็จะมีกล้องนี่แคม3แคม4เสียงอะไรเสียงอะไรเดินอะเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะคือมันเสียงจากในกล้องใช่ไหมไม่ใช่เสียงตรงที่เราอยู่ใช่ไหมเนี่ยเสียงมาจากด้านซ้ายนะฮะแคม6แคม7 8เอ้ยนี่ไงเห็นป่ะห้องน้ำ9 10อู้ทำไมกล้องเยอะเงี้ย11 12 13 14ห้องไฟ15ห้องไฟเหนือ16เอ้าอ๋อมี15กล้องนะฮะเฮ้ยกดปิดได้ฮะเมื่อกี้คือพับเพ็ดใช่ไหมทำไมน่ากลัวจังวะอันนี้แผนที่นะฮะ Security office อยู่นี่ล่างสุดเลยมีไปทางซ้ายทางขวาได้นะครับแต่แผนที่กว้างมากต้องจำไหมเนี่ยเอาเป็นว่าค่อยๆศึกษาไปแล้วกันอ๋อนี่ไงมันนี่ไงไอ้พับเพ็ดมันอยู่ในนี้แล้วผ้าม่านมันค่อยๆเปิดนะฮะเราต้องคอยปิดใช่ไหมอ่ะทำไมต้องคอยปิดอ่ะเราเอาเชือกมาผูกไม่ได้หรอฮะอาเขตเฮ้ยชิปเป่งแล้วฮะไม่คิดเฟดดี้ไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วอาเขตร้องอ่ะเราต้องไปหรอขวาขึ้นขวาโอเคปิดไอ้นี่ก่อนไปที่อาเขตใช่ไหมแล้วเฟดดี้มันอยู่ไหนละไปทาง ventilation ปิดก่อนเอ้ยเดี๋ยวมีมาทางนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ระบายอากาศนะฮะเราต้องไปรีเซ็ตช่องระบายอากาศใช่ไหมอาเขตไปละไปแล้วทางนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าจำทางเอาเฮ้ยนี่ไงป้าย ventilation reset ทางนี้เหรอโหมืดมากยังไงอะอ๋อนี่ไงเจอป้ายละมาทางนี้นะฮะแล้วก็ต้องมาทางนี้อาเขตมีป้ายตัว C หล่นด้วย exit เราออกไปเลยได้ไหมฮะ เราเข้ามาในนี้นะฮะมาทำการSection 1 CCTV system What the fuck อ๋อเนี่ยซ่อมแอร์ฮะอันนี้คือซ่อมปะซ่อมแล้วใช่ไหมนี่ซ่อมปะซ่อมแหละฮะรีสตาร์ทอีกรอบอ๋อซ่อมอัพอะไรอ่ะไฟดับโอ้น่ากลัวมากไงต่อวะเนี่ยผมจำทางไม่ได้อ่ะผมวิ่งอ้อมมันมาแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านแป๊บน่าจะทางนี้แหละให้เดานะเจอทางกลับแล้วต้องไปซ่อมไฟทางนี้เหรอฮะออกไปทางซ้ายตรงขึ้นนี่โอเคเก็บไฟฉายแป๊บเก็บถ่านมานะ power generator ไปทางซ้ายโอเคอันนี้จุดล่อชิก้าเหรอเฮ้ยตกใจอะไรอะเมื่อกี้คืออะไรทุกคนเห็นใช่ไหมมันมีหน้าอะไรอยู่ด้วยอะอ๋อนี่เจอละจุดที่1เลี้ยวเข้าไปอ๋อนี่เจอละรีสตาร์ทเจเนเรเตอร์นะครับกดก่อนปั๊บอุ้ยไฟมายังอ๋อต้องไปซ่อมอีกอันหนึ่งก่อนโอเคเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยชิก้าอ๋ออยู่นี่ตู้ซ่อมไฟมาโอเคซ่อมเสร็จละไฟมายังโอ้ยไฟมาแล้วไฟฉายเราก็หมดเช่นกันเรากลับมาที่ห้องแล้วนะฮะ เฟดดี้นี่วะโอ้ชิปเป่งเลยชิปเป่งเลยปิดมันทุกประตูปิดมันทุกประตูไอตัวนี้ก็ออกมาไอ้บ้าไอ้กลับเข้าไปเอ้ยช่องแอร์ซ่อนได้ซ่อนเอ้าเฮ้ยผ่านแล้วคืนแรก6 โมงโอ้ my god หัวใจจะวายตายโอเคได้เวลาเข้าเรียนก็ไม่ใช่6 โมงเช้าเย้ผ่านแล้วคืนที่1โอ้โหล่อสมือเปียกเลยโอ้ได้700 ดอลลาร์อัลมอนด์บอนมาว่ะสำหรับการเฝ้ายามนะฮะสวยงามอ๋อเนี่ยคืนที่2นะฮะเจอกับบอนนี่แน่เลยดูอ๋อต้องไล่ปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะมี5 คืนนะเห็นป่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมไปต่อคืนที่2เลยนะครับไปคนเดียวไปลุยเฮ้ยอะไรอ่ะนี่ไงบอนนี่ไลน่าโอ้ my god เฮ้ยโหเที่ยงคืนคืนที่2คือเอาจริงๆนะทุกคนคือผมยังจะกลับมาเฝ้ายามให้เขาอีกเหรอคือผมรับเงินไปแล้วอะแล้วผมก็รอดชีวิตไปแล้วอะอุ้ยตกใจอ่ะคุยกับเขาหน่อยฮัลโหลยินดีต้อนรับกลับมาดีใจที่ได้เจอนายนะคืนที่แล้วเนี่ยเหมือนได้รับการเรียนรู้นะคืนแรกโอเคเหมือนเมื่อคืนนั่นแหละทำเหมือนกันคอยดู power ไฟฟ้าแล้วก็ออกซิเจนนะรีบซ่อมมันล่ะถ้าเกิดมันเกิดอะไรผิดปกติโอเคแล้วเจอกันพรุ่งนี้ขอให้มีคืนที่ดีขอบคุณครับปิดก่อนผมก็ยังไม่รู้นะว่าไอเนี่ยมันจะทำอะไรเราคือเปิดจนสุดแล้วไงอ่ะอ๋อนี่ front desk ไอ Freddy front desk เหรอ front desk คือที่ไหนเนี่ยฮะตรงไหนคือ front desk อ๋อนี่ไงทางเข้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะ Freddy แล้วบอนนี่อยู่ไหนอ่ะได้ยินเสียงที่คาโก้เบย์นะฮะเฮ้ยนี่คาโก้เบย์มันอยู่ข้างๆเรานี่หว่าเนี่ยคาโก้เบย์คือโหลดดิ้งด็อกนะเนี่ยเราอยู่นี่บอนนี่อยู่นี่นะฮะเฟรดดี้มันอยู่แถวที่เดิมปะเฮ้ยมันมาได้ยินเสียงมันมาเอ้ยมามันมาแล้วไงดีเอาไงดีตั้งสติสัมปชัญญะที่ไม่ค่อยจะมี เสียงมันใกล้มากไอเฮียไม่คิดจะไปที่ไหนหรอกโอเคตอนนี้ก็คือเรารอต้องไปซ่อมไฟหรือไม่ก็ต้องไปซ่อมออกซิเจนใช่ไหมเฟดดี้น่าจะอยู่แถวนี้นะฮะเฝ้าอาร์เคดอยู่แน่เลยนั่นไงแอร์จะดับเฮ้ยมาปะเนี่ยไปละเอ้ยมันไม่เห็นซ่อมไฟแล้วเอ้ยเห็นลูกตามันแวบนึงผมวิ่งต่อละไปละเออโอ้ my god ไกลมากมันไกลมากๆเตรียมวิ่งไปต่อมันเดินลึกเข้าไปแล้วผมวิ่งละโอเคกลับเข้าห้อง Security ก่อนนะครับทางมันจำไม่ยากนะเอาไฟมีปัญหาเอาเข้าไปไอตัวนี้ออกมาแล้วนั่นไงว่าละปิดไปไฟมีปัญหาแล้วผมจะผ่านมันไปไงวะเนี่ยบอนนี่มันเฝ้าอยู่ขอดูนิดนึงคาโก้เบย์เอ้ยมันอยู่ในคาโก้ผมว่าผมไปทางนี้ได้ว่ะโอ้ my god เอ้ยชิปเป่งแล้วเมื่อกี้ผมกดปิดประตูผมกดไปโอ้โหไฟดับแย่ละไฟดับโหมืดมาก เฮ้ยมันมาชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วโอ้โหโอเคหายไป1ชีวิตเรามีทั้งหมด3ชีวิตว่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะฮะเขาบอกว่าเราเจอโกลเด้นเฟรดดี้มันโผล่มาเนื่องจากว่าเหมือนไฟฟ้ามันพลังงานมันหมดยาวนานเกินไปนะฮะแล้วก็เราอ่ะห้ามอยู่เฉยๆนานเกินพอแก้อะไรไม่ทันปุ๊บเราตายรัวๆเลยนะมันยากมากเอ้ยเฟดดี้ทองคำโอ้โอ้ผ่านยากมากตายด้วยเฟดดี้อีกทีถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันจะมีเสียงไฟฟ้าแบบปึ้มแสดงว่าไฟฟ้ามันกำลังจะพังนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเริ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันลองดูว่าผ่านได้ไหมแต่ว่าคืนที่2เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยเจ้าเฟรดดี้มันจะอยู่แถวนี้ครับมันจะเดินไปเดินมาตรงนี้นะเฝ้าคนที่เข้าไปในอาร์เคดครับมันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ส่วนเจ้าบอนนี่เนี่ยมันจะเดินอยู่อย่างนี้ฮะมันจะเดินอยู่อย่างนี้เหมือนจะประมาณนี้นะให้เดานะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นพวกทางปลอดภัยนะครับสำหรับคืนที่2นะไงจีเนียสไหมจีเนียสปรากฏตาย ผมล่อเขามาทางนี้ดีไหมเนี่ยมันนี่มามันมาแล้วปิดนี่ไปทางนี้นะทางนี้ทางสะดวกแล้วก็อีกอันหนึ่งน่าจะอยู่ทางนี้นะฮะคือถ้าเล่นหลายคนน่าจะง่ายเอ้ยอ๋อตกใจชิก้าอีกอะผมมองว่าถ้าเล่นหลายคนน่าจะง่ายนะเพราะว่าคนหนึ่งคอยเฝ้าที่ฐานอะคอยบอกเพื่อนๆว่าต้องซ่อมอะไรอีกคนหนึ่งไปดูไอ้นี่เรื่องระบายอากาศอีกคนหนึ่งมาดูไฟโอ้ยน่ากลัวเอ้ยผมเข้าใจละพับเพ็ดมันมาฆ่าเราเองมาริโอเนตเต้โอเคเราต้องคอยปิดม่านไม่งั้นเขาจะออกมาเขมือบเราแบบเมื่อกี้นะฮะโอ้ my god จะออกไปดูก่อนก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องมีคนเฝ้าทุกจุดนะคนเดียวนี่ยากมากเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะ yeah. เธอติดบั๊กอยู่ตรงนี้เหรอ บอนนี่ติดบั๊กอยู่ตรงนี้ซ่อมแอร์โอเคผมรีบไปซ่อมแอร์ก่อนชิปเป่งละงานงอกอยู่ดีๆก็ตายแอผมว่าผมต้องเริ่มใหม่ว่ะตอนนี้มันผิดสเต็ปหมดแล้วซ่อมไฟเสร็จละอย่างน้อยไฟซ่อมเสร็จก่อนนะผมไปรีบไปหาแอร์ต่อไม่ทันเลยโอ้ยไม่ได้ว่ะผมต้องผ่านคืนที่2ให้ได้เราตั้งสติกันนิดนึงแอร์ทางนู้นไฟ2จุดทางนี้แล้วดูอนาคตมันต้องซ่อมรอบด้านแน่เลยมันมีห้องตั้ง4ห้องเนี่ยห้องไฟแอร์ตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวต้องไปแบ็กสเตจแน่เลยดูมุมมันน่าจะต้องไป entrance อะไรอย่างเงี้ยทางออกนะทุกคนเดี๋ยวพูดถึงแผนการก่อนผมจะอยู่ห้องนี้เพื่อดูก่อนว่าจุดไหนจุดแรกที่เราต้องไปซ่อมนะฮะเช่นถ้าเกิดแอร์ไฟติดผมจะรีบไปเลยหรือไฟติดผมจะรีบไปนะฮะเพื่อไปทำการซ่อมให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนไปเนี่ยผมจะต้องแวะมาปิดผ้าม่านก่อนไปในแต่ละจุดนะโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยตกใจนั่นไงไฟที่แรกผมขอดูตำแหน่งบอนนี่แป๊บหนึ่งบอนนี่อยู่ในคาโก้นะฮะผมปิดม่านก่อนตำแหน่งไฟล่างนะครับบอนนี่มันไปทางไหนขอฟังแป๊บหนึ่งมันจะไปแล้วนะไปแก้ไฟด้านล่างก่อนใส่หูฟังเซอร์ราวนะฮะจะฟังออกว่ามันเดินไปทางไหนซ่อมไฟตรงนี้เนี่ยควันขึ้นเชียซ่อมก่อนเลยรีสตาร์ทเจเนเรเตอร์ซ่อมไฟโอเคแก้เรียบร้อยผมขอแวะไปดูอีกฝั่งด้วยไหนๆก็มาละควันไม่ขึ้นนะฮะผมขอแวะกลับเลยนะกลับไปดูเจ้าพับเพ็ดนะฮะ ผมเข้าประตูนี้แทนนะวิ่งทางนี้ปลอดภัยกว่าโอ้ยแอร์กระพริบละพับเพ็ดมาได้ไงว่าละผมรีบปิดพับเพ็ดก่อนผมไปซ่อมแอร์ก่อนโอ้ยากนะเนี่ยคนเดียวเล่นยากมากเฮ้ย6 โมงเฮ้ยทันซ่อมอันเดียวก็รอดได้นะเนี่ยอันนี้คืนที่2เอาว่ะ achievement complete ในที่2เอ้ยผมเอาชนะคืนที่2ได้เป็นที่สำเร็จว่ะทุกคนมาดีครับเอาละฮะถ้าเกิดชอบนะครับเดี๋ยวจะมาต่อคืนที่3 4 5 6ให้นะฮะนี่ได้เงิน$770สำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนที่2ของนายนะแต่อย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นผมในความเป็นจริงไม่อยู่แล้วคือไม่มาแล้วใครจะมามือปราบสัมภเวสีมาเลยครับหมอปลาผมแย่ครับผมแย่โอเคครับผมทุกคนเราก็เอาชนะคืนที่2ได้เป็นที่สำเร็จนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะฝากกดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับน้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ